สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟิล์มรัฐภูมิเลือดขึ้นหน้าโพสต์ไอจีสื่อพาดหัวข่าวแรงปมคดีเพย์ออฟแค่ไปเสียค่าปรับยังไม่ได้ติดคุกจากกรณีพนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหนึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทเพย์ออฟกรุ๊ปจำกัดโดยนายสราวุธ นนทภากรรมการผู้มีอำนาจนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิอายุ33ปีนายธเนศ จัตวาพรพานิชอายุ43ปีและนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์อายุ38ปีในฐานะกรรมการบริษัทร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคดีนี้อัยการโจทก์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่าศาลพิเคราะห์จำเลยทั้งหมดมีความผิดจริงที่ประกอบกิจการบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงพิพากษาให้จำเลยที่1เสียค่าปรับเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทส่วนจำเลยที่2ถึง4ให้จำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทแต่จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6เดือนปรับ 50,000 บาทและจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา2ปีและต้องมารายงานตัว1ปีและบำเพ็ญประโยชน์24ชั่วโมงล่าสุดบนอินสตาแกรมฟิล์มรัฐภูมิเจ้าตัวถึงกับปรี๊ดแตกกับการพาดหัวข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่พาดหัวข่าวเกินจริงระบุดังนี้ข่าวสมัยนี้ทำไมมันมั่วกันขนาดนี้พ่อแม่ผมอ่านหัวข้อข่าวตกใจกันหมดทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรไม่ต้องตกใจกันนะครับก็มาเสียแค่ค่าปรับไม่ได้มีอะไรคนโทรมากันเต็มผมอ่านหัวข้อยังตกใจช่วยเขียนข่าวให้มันถูกด้วยนะครับด้วยความเคารพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ